ครับวันนี้จะมาชวนเชิญพ่อแม่พี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับวันที่18วันอังคารที่18นี้เชิญชวนไปที่รัฐสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่เราไปร่วมกันนะครับเรียกร้องและให้ประธานหงรองประธานหงมารับทราบสิ่งที่เขากระทำลงไปการกล่าวหาประสบนิกรชาวไทยว่าเป็นกลุ่มไมโครกลุ่มที่โจมตีทางไซเบอร์กรณีที่ร่วมกันคว่ำโหวตคว่ำพรบ.นิรโทษกรรมที่ผ่านมาเรามาร่วมใจกันครับวันที่18ทางการที่18เวลา12นาฬิกาที่รัฐสภาแล้วผมจะรอต้อนรับทุกท่านที่นั่นนะครับเราไม่ได้ไปในนามของกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแต่ไปในนามประชาชนครับ